การทำน้ำยาขนมจีนแบบไทยพวนนะครับส่วนประกอบ1พริก2กระชาย3กระเทียม4ข่า5หอมแดง6ตะไคร้7เกลือซึ่งเราจะเน้นไปทางกระชายกระเทียมและข่านะครับเยอะให้เยอะๆหน่อยส่วนหอมแดงกับตะไคร้เราจะใส่ให้น้อยเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วจะทำให้น้ำแกงมีรสเปรี้ยวนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาต้มให้สุกให้เดือดนะครับแล้วก็มีกะทิก็มีปลาปลานี่แล้วแต่ชอบนะครับจะเป็นปลาทับทิมปลาช่อนปลาดุกปลากระพงแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเมื่อเราโขกพริกเครื่องปรุงเสร็จแล้วเราก็เอาไปผัดกับน้ำมันให้หอมให้มีการให้เกิดอาการหอมขึ้นมานะครับเมื่อมีรสหอมแล้วนี่เราก็มันก็น่าคมน่ากินนะน่ากินหลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟพร้อมกับใส่น้ำกะทิลงไปเมื่อเราใส่น้ำกะทิเสร็จปั๊บเราก็ใส่เครื่องปรุงก็คือพวกน้ำปลาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปกระทงกะทิใส่ลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กระชายซึ่งเราเตรียมไว้ต่างหากใส่ลงไปประมาณสัก4 5ขีดหรือ10ขีดแล้วแต่นะเพราะมันอยู่ที่ว่าจะทำน้ำแกงหม้อเล็กหม้อใหญ่แล้วก็อันนี้แล้วแต่นะครับให้กะเอาเลยกะให้คือทุกอย่างนี่กะเอาให้ท่านกะเอาครับชอบรสแบบไหนหลังจากนั้นเราก็นำทั้งเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาเคี่ยวกันมาเคี่ยวให้เดือดนะครับเดือดก็ใช้เวลาก็พอประมาณแล้วเราก็คนน้ำยาไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เนื้อปลามันติดก้นหม้อนะครับเราจะเห็นว่าขนมจีนเนี่ยมันเป็นอาหารประเภทที่คนทุกภาคเขาชอบกินกันเพราะขนมจีนหนึ่งจะกินกับน้ำยาน้ำพริกหรือบางท่านก็ชอบกินกับแกงไตปลาบางท่านก็ชอบกินแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานเนื้อแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่ของแต่ละคนตอนนี้กลิ่นเริ่มโชยแล้วนะครับโชยหอมหอมมาแล้วทำกินเองได้นะครับของอย่างนี้สบายๆไม่ต้องไปซื้อเขากินแพงถ้าเรามาทำกินเองนี่กินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งครอบครัวมีทั้งญาติโยมที่มาเยี่ยมก็เลี้ยงขนมจีนได้เลยส่วนเส้นขนมจีนแล้วก็ซื้อได้ตามท้องตลาดไม่ต้องทำเองนะครับไปซื้อมาสักกิโล2กิโลก็กินได้ละส่วนประกอบหลังจากน้ำยงยาเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะประกอบด้วยส่วนมากขนมจีนก็จะกินกับผักก็ทุกชนิดกินได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงกวาจะเป็นถั่วจะเป็นมะเขือจะเป็นผักกาดดองบางท่านก็มีไข่ต้มด้วยนะไข่ต้มเตรียมไว้พร้อมเพื่อที่จะกินกับขนมจีนก็เริ่มกินเริ่มหอมนะครับน้ำยาก็เริ่มข้นแล้วนี่นะครับหัวกระชายอย่างนี้นะครับนี่หัวกระชายนะครับอย่างนี้นะครับเราต้มลงไปเยอะๆเลยนะครับใส่ลงไปถ้าท่านไม่ถนัดเกี่ยวกับการทำพริกแกงท่านก็ไปซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับบอกเขาว่าขอซื้อน้ำพริกพริกแกงทำน้ำยาขนมจีนเดี๋ยวเขาก็เตรียมให้
แต่ถ้าท่านอยากจะทำเองก็ตามที่บอกไปก็คือ1มีพริก2กระชาย3กระเทียม4ข่า5หอมแดง6ตะไคร้7เกลือนะครับท่านโขลกให้เข้ากันเป็นพริกแกงนะครับหลังจากนั้นเครื่องปรุงถ้าท่านที่ชอบน้ำปลาร้าก็ใส่น้ำปลาร้าด้วยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็น้ำปลาร้าก็จะผสมด้วยกะทิส่วนปลาก็เหมือนที่กล่าวแต่ต้นแล้วนะครับท่านชอบแบบไหนก็ทำเลยจะทำขายจะทำกินจะทำแจกเพื่อนบ้านได้หมดขนมจีนน้ำยานี่นะครับถ้าเป็นทางภาคใต้นี่ไม่ว่าน้ำยาหรือน้ำพริกเขาจะไม่ใส่ปลาร้านะครับส่วนภาคเหนือก็ไม่ใส่นะครับที่ไปเที่ยวแล้วไปกินไปสรรหามาเขาไม่ใส่ส่วนภาคอีสานก็ใส่นะครับแล้วก็ภาคกลางก็โดยเฉพาะของคนพวนนี่ก็บางท้องที่ก็ใส่บางท้องที่ก็ไม่ใส่นะครับไม่ใส่แต่สำหรับท้องที่ในตำบลถนามแจงของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนี่ใส่นะครับก็ใส่เพราะคนพวนที่นี่คนไทยพวนที่นี่ก็ชอบกินปลาร้าเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับทำไงต่อนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเราให้เดือดไม่ใส่หัวกะทินะใส่หัวกะทิราดหัวกะทิราดอีกทีนึงพอยกพอจะยกลงใช้หัวกะทิราดพอเดือดยกลงเลยมันจะขาวน้ำยาเนี่ยน้ำยาอธิบายเลยก็เนี่ยน้ำยาขนมจีนไงก็เอาหัวกะทิราดแล้วก็ยกลงแล้วจะราดได้ยังเนี่ยหอมแล้วล่ะนี่กินกันหลายเดือนนะเนี่ยมันน้ำยาพวกนี้จะยาไว้ได้กี่วันโอ้ไว้ได้ตลอดไม่มีกระบุกไม่มีบูดใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่เรากินเราตักมากินแล้วเราก็เอาไปอุ่นแล้วก็เราพักแช่ตู้เย็นไว้นะไม่มีบูดไม่มีบูดมะพร้าวเราถูกตกไงใช่มะพร้าวไม่แช่น้ำเพราะเราไอ้มะพร้าวเราใช้มะพร้าวที่เราขูดเองทำเองมะพร้าวถ้าเราขูดนี่ไม่ค่อยบูดหรอกแต่ถ้าเป็นมะพร้าวที่ซื้อทำท้องตลาดบูดหมดเขาก็ทอกเปลือกเขาก็แค่นะค้าคืนข้างวันยกลงก่อนหรือว่าใส่ก่อนได้แล้วนี่ยังเหรอยังไม่นัวต้องให้นัวด้วยใช่ไหมนัวด้วยThank you.
อะไรนะใช้ได้แล้วต้มกินได้แล้วแต่ที่นี่เราจะให้มันข้นกว่านั้นหน่อย